ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีกับผมนายวุฒิพงศ์สุภวณิชหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีในนามของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวนใหม่รอบปีงบประมาณพ.ศ. 2568และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ. 2568ขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีพ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวนใหม่รอบปี2568ในวันนี้สืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการครั้งที่1ทับ2566เมื่อวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2566โดยมีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานได้เห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนและโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยได้กำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐและชุมชนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัดดังนั้นสำนักงานจังหวัดจึงได้จัดการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีผู้บริหารบทของส่วนท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ผมก็เดินเข้ามาในห้องประชุมนะครับก็ได้พบปะกับหลายท่านที่นั่งอยู่ในนี้แล้วผมมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดของเรานั้นจะเป็นจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าชื่นใจเกินนะครับที่พวกเรามาจากทุกภาคส่วนจริงๆนะครับเราคงจะไม่ได้ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ท่านผู้การจังหวัดแต่จะนั่งมีท่านโค้ชทุกคนชัยโกวินท่านก็ได้แตกตัวเป็นผมนี่แหละนะครับจะต้องไปในนามของมูลที่ราชานุเคราะห์นำสิ่งของราชทานไปมอบให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยที่อำเภอบอกมาแล้วเราตอบนะครับวันนี้ทั้งหมด4ที่นะครับเราท่านก็ไปตอนเช้าท่านได้ไปทางนู้นแล้วก็ท่านบอกที่ท่านต้องการผมก็จะต้องไปทำหน้าที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับถึงได้มอบหมายให้ผมมาได้พบปะกับทุกท่านและก็ร่วมกันเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกคนแถนในวันนี้นะครับต้องขอยินดีนะครับแล้วก็ที่ได้มาร่วมกับพวกเราประชุมจัดทำแผนการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีพุทธศักราช2566-2570ฉบับทบทวนใหม่รอบปีงบประมาณพุทธศักราช2568และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ในวันนี้ครับตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้จัดเรียนพวกเรานะครับพูดถึงการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13และกำหนดพุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนนะครับครับคือ 1. จังหวัดมีแนวทางและหลักการสำหรับการทบทวนแผนต่อเนื่องที่มีคุณภาพสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของการพัฒนาจังหวัดโดยเฉพาะด้านต่างๆดังนี้ครับด้านสังคมนะครับเป็นการเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวประชาชนชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองและชนบทมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเน้นการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในทุกห่วงโซ่มูลค่าคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้านการเกษตรเน้นเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมสีเขียวโดยเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรองค์กรการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรร่วมมือกันผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว